بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก็มาถึงอีกวาระหนึ่งนะของชีวิตเรานะครับภาคภูมิใจที่ทำให้ชีวิตของเราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าใกล้ชิดเนี่ยเป็นคำที่พิเศษแล้วสำหรับเราเราทุกๆคนเนี่ยเวลาอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดใครมาถามเจ้าถึงฉันเนี่ยให้บอกไปเลยว่าฉันเนี่ยอยู่ใกล้กับเขานะใกล้กว่าเส้นเลือดที่อยู่ในตัวอีกนะในอัลกุรอานบอกอิซาซะอัลกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอัลลอฮ์บอกถ้าใครมาถามเจ้าถึงฉันบอกว่าฉันเนี่ยอยู่ใกล้ในอัลกุรอานบอกว่าอูจีบูดะอวะตัดดาอิอิซาดาอานใกล้ในที่นี้หมายความว่าสะดวกต่อการที่จะหยิบยื่นอะไรแล้วก็มอบให้ในความรู้สึกของมนุษย์นะถ้าคนดีๆคนรวยคนที่เขามีความพร้อมอยู่ใกล้เนี่ยเราจะหยิบยื่นขออะไรจากเขาก็ง่ายอัลลอฮ์บอกเวลาฉันอยู่ใกล้เนี่ยอูจีบูดะอวะตัดดาอิฉันเนี่ยจะให้กับผู้ที่ขอนะจากเมื่อวานถึงวันนี้พี่น้องขออะไรกับอัลลอฮ์บ้างจากสัปดาห์ที่แล้วถึงสัปดาห์นี้พี่น้องขออะไรกับอัลลอฮ์บ้างจากบทเรียนที่แล้วถึงบทเรียนนี้รู้ว่าอัลลอฮ์ใกล้กับเราแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับเราอยากได้อะไรจากอัลลอฮ์บ้างมีอะไรที่ยังไม่ได้มีอะไรที่อยากจะได้แต่ลืมอัลลอฮ์จะมีประโยชน์อะไรกับการเรียนรู้มีประโยชน์อะไรกับการรู้ว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์อยู่ใกล้อูจีบูดะอวะตัดดาอิอิซาดาอานเมื่อเขาเรียกร้องฉันขอฉันจะให้อัลลอฮ์สัญญาแบบนี้แต่ในหูเราไม่เคยได้ยินสติปัญญาเราไม่เคยนึกหัวใจเรามันไม่เคยคิดแต่เราอยากจะให้คนอื่นใส่ใจเราเห็นเราแคร์เราให้เราเวลาเราขอเวลาเราเดือดร้อนแต่ผู้ที่สัญญาว่าจะให้เหมือนกับจะไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ให้ได้ดีแต่เราไม่เคยขอฟัลยัสตาจีบูลีอัลลอฮ์บอกว่าฟัลดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงตอบรับฉันสิตอบรับยังไงอ่ะก็สั่งให้ขอก็ขอสิแสดงว่าอัลลอฮ์เรียกให้มนุษย์เนี่ยขอแต่มนุษย์หันหลังให้กับอัลลอฮ์ไปขอสิ่งอื่นฟัลยัสตะญีบูลีขอฉันสิวัลยุมีนูบีมั่นใจกับฉันสิอีมานต่อฉันสิเชื่อฉันสิละอัลละฮุมยัรชุดูนก็คือหวังว่าเขาจะพบกับทางนำเขาจะได้รับในสิ่งที่เขาต้องการมันเป็นเคล็ดลับแล้วกับชีวิตเราวันนี้ว่าเราอยากได้สิ่งใดเราวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ในเบื้องต้นของชีวิตมันเป็นเหมือนกับฐานของความหวังในอนาคตว่ามีพลังที่ซ่อนเร้นอยู่บนโลกใบนี้ก็คือพลังแห่งพระเจ้าที่จะให้เราเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราไม่เห็นหรอกวันเนี้ยแต่เรารู้ว่าพระองค์มีเราจะขอเราได้ขอต่ออัลลอฮ์ไหมในเวลาละหมาดเนี่ยทุกครั้งที่พี่น้องยกมือตักบีรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยพี่น้องอยากได้อะไรจากอัลลอฮ์
ที่สุดในชีวิตของเราที่เราอยากได้อาจารย์มันไม่ได้มีอย่างเดียวมันมีหลายอย่างผมไม่รู้ว่ามีกี่อย่างแต่ข้างบนรู้ว่ามีกี่อย่างหัวใจที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ในแต่ละร่างกายเนี่ยพระองค์ไม่รู้หรือว่าหัวใจของเราอยากได้อะไรใช่ไหมเราขออะไรเวลาเราก้มลงไปสุญูด เราอ่านว่าสุบฮานะร็อบบิยัลอะลาใช่ไหมมหาบริสุทธิ์แด่พระเจ้าที่สูงส่งบางคนอ่านสุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมักฟิรลีอ่านเยอะใช่ไหมสรรเสริญอัลลอฮ์หมดเลยเขาไม่ใช่ให้แค่นั้นถามว่านบีสุญูดนานๆเนี่ยอ่านแค่นี้หรอนี่คือสิ่งที่จะถูกกล่าวและอ่านในละหมาดแต่หลังจากนั้นล่ะเราจะรีบเงยศีรษะเราอ่ะขึ้นมาจะรีบไปไหนเราอยากจะอยู่กับอัลลอฮ์นานๆ อยากจะบอกกับอัลลอฮ์นานๆขอกับอัลลอฮ์นานๆไหมอยากได้อะไรอ่ะนึกเอาไว้มันลำบากเหมือนกันนะเราเกิดมาเราไม่ได้เรียนท่องดูอากันมาฉันก็ขอไม่เป็นอัลลอฮ์เวลาฟังประโยคนี้ขอไม่เป็นเนี่ยอะไรขอไม่เป็นอยากได้อะไรบ้างล่ะอยากได้อะไรบ้างขอไม่เป็นอยากได้อะไรบ้างนั่นแหละแบบนั้นเลยภาษาในกุรอานน่ะเป็นดุอาต้องบอกว่าอัลลอฮุมมะมันบอกไม่ได้อ่ะร็อบบะนาฮับบอกไม่เป็นไม่ต้องบอกภาษานั้นก็ได้ภาษาใจของเราอ่ะที่เราต้องการจะพูดลองนึกสิแกพูดภาษาไทยใช่มั้ยเอาภาษาไทยพูดไม่ต้องให้มีเสียงให้ปากขยับนิดหน่อยลองดูสิอยากจะได้อะไรสมมุติเราจะบอกว่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานสุขภาพที่แข็งแรงให้กับข้าพระองค์พูดเป็นภาษาริมฝีปากอ่ะเราก็พูดแบบนี้ไม่ให้ต้องให้มีเสียงออกมาขอดูอาให้กับพ่อแม่ขอดูอาให้กับตัวเองขอดูอาให้กับครอบครัวขอให้เราได้มีความเข้าใจในศาสนาขอพระองค์ทรงเปิดหัวใจให้กับเราให้ลูกและครอบครัวเราเข้าใจศาสนาขอพระองค์อย่าให้หัวใจฉันมีแต่การอิจฉาริษยาขอให้สายตาเนี่ยเป็นสายตาที่มองไปแล้วเห็นแต่สิ่งที่เป็นความดีบางทีเราขาดไงเราขาด ขาดบางอย่างเวลาเราอยู่ในเส้นทางเนี่ยพี่น้องอยู่กับศาสนาแล้วแต่ว่าบารอกัตและความจำเริญอาจจะได้ไม่เหมือนกันหลายๆคนเนี่ยโหไปท่องจำไปจดจำไปอ่านไปเรียนรู้ไปทบทวนก็ได้รับรู้บางคนเนี่ยขอดุอาเรียนแล้วขอดุอาอยากจะได้บ้างนะในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนบางคนที่เข้าไปเรียนแล้วไปเจอฮะดีษเนี่ยเขาตื่นตาตื่นใจจริงๆฮะดีษก็อ่านทุกวันนี่แหละเช่นยกตัวอย่างเช่นหะดีษที่อาหรับชนบทนะอาหรับมาจากชนบทคนหนึ่งชนบทก็คือบ้านนอกอ่ะไม่ได้รู้วัฒนธรรม คนบ้านนอกเวลากินข้าวรับประทานอาหารกับมือเห็นไหมพูดเสียงดังสมมุตินะไม่รู้วัฒนธรรมจะเอาอะไรก็วิ่งกรูกันมาเลยไม่ต้องเข้าแถวนะแต่งตัวยังไงก็ได้ไม่ต้องมีระเบียบไม่ต้องแบบเรียบร้อยเหมือนคนเมืองอันนี้มาจากชนบทมาถึงก็มาที่มัสยิดนบีนบีก็นั่งอยู่กับซอฮาบะนั่งในมัสยิดพื้นเป็นทรายก็นั่งเรียนกันอยู่ผู้ชายคนนี้มาก็จะมานั่งเรียนด้วยแหละ แต่ต้องปวดฉี่จะปัสสาวะจะออกไปไกลๆก็เดี๋ยวหูไม่ได้ยินว่านบีพูดอะไรบ้างก็ไปมุมเนี่ยไปตามมุมเนี่ยนะคนเห็นไปขับรถไปมีคนฉี่ข้างทางไม่ต้องนึกถึงวัฒนธรรมประเพณีเอาไปฉีดตรงมุมมัสยิดคนที่นั่งฟังนบีพูดอยู่ก็โวยวายใหญ่เลยห้ามนะตะโกนอย่าทำนี่ปัสสาวะไปแล้วนบีบอกหยุดอย่าไปว่าเขาให้เขาปัสสาวะให้เสร็จก่อนพอปัสสาวะเสร็จปั๊บนบีบอกไปเอาน้ำมาถังหนึ่งกระป๋องหนึ่งนะเอาไปราดตรงที่เขาฉี่แค่นี้แล้วก็จบมันทำให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนได้รับรู้แล้วครูก็ไปเสริมว่าหะดีษบทเนี้ยได้อะไรใช่ไหมได้อะไรอ้าวเวลาเราจะขจัดนายิสทำไมเราเอาน้ำไปราดได้เลยล่ะแล้วบนพื้นไม้กระดานบ้านเราพื้นปูนบ้านเราพรมบ้านเราทำแบบนั้นได้ไหมไม่ได้อ้าวถ้าราดไปแล้วทีเดียวเนี่ยพอเลยนบีบอกไม่ต้องไปราดละแต่ถ้ามันยังมีนายิสอยู่ราดเลยได้ไหม
มีอุจจาระอยู่มีอะไรที่มันเป็นก้อนเป็นตัวนายิสอยู่เราต้องขจัดออกคือมันเป็นการเรียนแล้วเอาไปปฏิบัติ ครูเขาก็จะไปดูว่าเอาห้องน้ำเป็นยังไงสะอาดไหมนะเสื้อผ้าสะอาดไหมเรื่องความสะอาดความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาเนี่ยครูเขาก็จะดูว่านักเรียนเรียนแล้วสะอาดไหม เดินไปห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกคนตาบอดก็รู้ว่านี่คือห้องน้ำเพราะว่ามันมีอัลามัตของห้องน้ำอยู่คืออะไรอ่ะคนตาบอดเขาเห็นป้ายไหมไม่เห็นแต่เขาดมกลิ่นเขารู้เลยว่าห้องน้ำอยู่ไหนจำเป็นไม่ต้องมีกลิ่นไม่เพราะนั้นเราจะทำยังไงให้ความสะอาดเนี่ยมันพิเศษแล้วครูเขาก็สอนไปว่าในมัสยิดเนี่ยไม่ใช่ว่านายิสห้ามมีนายิสอย่างเดียวนะสิ่งสกปรกอื่นก็ห้ามพอเวลาเจอแล้วเราต้องรีบขจัดนายิสออกมัสยิดต้องทำความสะอาดเพราะเป็นบ้านของอัลลอฮ์ไม่เหมาะที่จะเอานายิสเข้ามาเหมาะแก่การเรียนการละหมาดการซิกรุลลอฮ์มันก็เกิดไงเกิดปัญญาเรียนแค่บทเดียวเนี่ยแต่ประโยชน์เกิดขึ้นบารักัตความจำเริญเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้ เหลือ3อายะสุดท้ายนะน่าจะประมาณนั่นแหละอายะที่10 11 12จากครั้งที่แล้วนี่ แต่สิ่งที่พี่น้องน่าจะได้รับเราจะไม่แค่เพียงอ่านแล้วรับรู้ว่าเราผ่านมาแล้วเพราะว่ามันเป็นความประเสริฐความดีของพี่น้องนะที่ได้มีโอกาสได้ผ่านในชีวิตของเราเนี่ยแม้จะเป็นการผ่านแบบไม่ละเอียดมากนะแต่เราได้รับรู้ว่าซูเราะห์นี้ยุสนี้อัลลอฮ์บอกอะไรกับเราบ้างนะมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเรื่องของการเรียนรู้ที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์คนยิ่งรู้ยิ่งได้ตำแหน่งใครให้เราตำแหน่งอัลลอฮ์ให้ใครยกตำแหน่งเราวันนี้ใครยก ผมมานั่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีใครมายกอะไรมากพี่น้องไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครยกให้เราได้รู้อัลกุรอานรู้หะดีษรู้ศาสนาอะไรคือส่วนสำคัญนะอัลกุรอานที่ลงมาเนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวกับความเชื่อในอัลลอฮ์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมามีเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาในสิ่งที่เร้นลับศรัทธาต่อบรรดานบีเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการอยู่ในสังคมเราเอากุรอานมาแล้วเราปรับอยู่ในสังคมได้อัลลอฮ์ยกฐานะเรายัรฟะอิลลาฮุลละดีนาอามานูเราเชื่อไหมล่ะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ยกฐานะระดับของคนที่เชื่ออัลลอฮ์นะอีมานต่ออัลลอฮ์وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ และคนที่หาความรู้ที่ได้รับความรู้ที่ศึกษาแล้วเข้าใจอัลลอฮ์ยกฐานะคนเหล่านี้ให้สูงขึ้นเมื่ออัลลอฮ์ยกคนเหล่านี้สูงขึ้นแล้วเขามีเกียรตินะอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอินนะอักรอมากุมคนที่ยกเนี่ยคือคนที่มีเกียรติอินดัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อัตกอกุมเขาคือคนยำเกรงแล้วแล้วเราไปด่าคนของอัลลอฮ์ดีไหม ได้ไหมไปด่าคนที่อยู่กับพรรคของอัลลอฮ์ได้ไหมเขาเป็นวะลีของอัลลอฮ์เขาเป็นคนดูแลศาสนาของอัลลอฮ์คนรักคนช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเขาแต่เราไปด่าเรายืนคนละฝั่งกับอัลลอฮ์เหรอนะอูซุบิลลาห์ไม่ได้แต่เวลาอัลลอฮ์สาปแช่งคนนี้โอ้โหเราโอ้เรากอดเราโอบเขาใครไม่รักแกไม่เป็นไรฉันรักอัลลอฮ์บอกฉันไม่รักไอ้คนพวกนี้มันด่ามันโกงมันซอลเลมใช่ไหมมันทิ้งละหมาดมันทำลายศาสนาแต่เราจะไปโอบได้ไหมไม่ได้มันมีกรอบที่มนุษย์จะปฏิสัมพันธ์ด้วยได้แต่อย่าเกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นทำดีได้แต่รักเพราะความรักเป็นเรื่องอีหม่านนะความรักเป็นการงานของหัวใจความรักคืออะไรใครตอบได้ความรักเนี่ยมันคือความรู้สึกของหัวใจที่เราเอียงไปหาสิ่งนั้นหาคนนั้นที่เรามีให้เขาเราจึงอยากอยู่อยากใกล้ชิดใช่ไหมแต่ความรักของเราถ้าเทียบกับอัลลอฮ์ล่ะความรักระหว่างเรากับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะรักเราล่ะมันคือความอะไรนะความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้กับเราอยู่เรื่อยๆอัลลอฮ์ไม่ให้พี่น้องเจ็บป่วยรักไหมรักเป็นความรู้สึกรักอีกแบบนึงอัลลอฮ์ให้บางคนเจ็บป่วยทดสอบยากลำบากอัลลอฮ์รักไหมรักรักแบบไหนมันมีกติกาของมันคนที่เรียนชั้นระดับประถม
ก็จะรู้แค่นี้ก่อนมัธยมนะอุดมศึกษาก็จะรู้อีกแบบหนึ่งคนบางคนถูกทดสอบเขารู้เลยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขารู้เลยนะรู้ทำไมอ่ะเพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่รางวัลอันยิ่งใหญ่มันจะมาพร้อมกับบททดสอบที่เราผ่านบททดสอบนี้ไม่มีใครแกล้งเรา โทษคนนั้นคนนี้ไม่ได้เฮ้ยพ่อแกเนี่ยพ่อเนี่ยโทษคนนั้นโทษคนนี้หมดเลยครอบครัวเราแตกแยกโทษคนนู้นลูกเราไม่ดีโทษพ่อมันโทษแม่มันโทษพี่ป้าน้าอามันเราลืมไปแล้วรุกวนอีหม่านที่กำลังผูกคอเราอยู่ข้อหนึ่งเขาบอกว่าทั้งดีและไม่ดีมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้กำหนดเราลืมเราพร้อมไหมที่จะอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ใช่ไหมเราต้องรู้มันเป็นกำหนดของอัลลอฮ์จะพูดจะอะไรอย่าให้มันอยู่ในกรอบอย่าโทษคนอื่นผ่านมันให้ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าอัลลอฮ์จะทดสอบเราหรือเราจะไม่ได้ในส่วนนี้แต่ความดีส่วนอื่นที่อัลลอฮ์จะให้เพราะนั้นกำลังใจของเรามีอยู่ตลอดเวลานะเราคนบางคนไม่มีบ้าน2ชั้น3ชั้นใหญ่โตคนบางคนไม่มีที่ดินอยู่ซอยวะกัฟคนบางคนมีทุกอย่างแต่ทั้งหมดนี้เขาให้เราเนี่ยมองแล้วก็ให้คิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รักใช่มั้ยคนที่มีความดีอยู่ก็คือคนที่สร้างตัวของเขาเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาไม่ได้บริจาคเลยเนี่ยแต่ที่ละมัธยมัสยิดเนี่ยเขามีงานเนี่ยไม่เคยบริจาคเลยเขาจะจัดงานออกร้านฉันก็ไม่เคยช่วยเลยอิหม่ามรู้อัลลอฮ์ก็รู้กรรมการมัสยิดก็รู้บ้านเนี่ยสตังค์ไม่มีหรอกแต่ถึงเวลาเนี่ยมาช่วยงานโอ้มันมาช่วยยกเต็นท์มาช่วยจัดโต๊ะกลางคืนมาติดนั่นทำนี่เขาเหนื่อยมันมาเหนื่อยแต่มันไม่เคยบริจาคเป็นสตังค์เลยอย่าไปแบ่งแยกขนาดนั้นประโยชน์ที่เป็นเงินอาจจะไม่ได้มาจากคนกลุ่มนี้แต่แรงกายมาจากเขานะเราใส่เสื้อกุรงตัวละที่นี่มีไหมที่นี่ไม่ค่อยมีกุรงแพงๆนะกุรงตัวละแพงๆผ้าแพงๆนุ่งสุรงแพงๆจะไปเดินถือเตาถือแก๊สคงไม่ใช่ไหมเราก็แบ่งกันทำตามความถนัดความศรัทธาของตัวเองนะทีนี้ทำยังไงให้เรามีส่วนร่วมที่นี่จะจัดงานใช่ไหมจัดงานทำไมอ่ะที่นี่ไม่มีสตังค์หรอจะจัดงานอิหม่ามถ้าเป้าหมายเรื่องตังค์อย่างเดียวไม่ต้องจัดงานทำยังไงก็ได้ให้ได้มาซึ่งสตังค์เงินทำได้ง่ายไม่ต้องจัดงานก็ได้แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียวแต่เงินคือปัจจัยหนึ่งคือเหตุผลหนึ่งทำไมต้องเป็นงานแบบบ้านเราอ่ะต่างประเทศเขาไม่เห็นมีเลยต่างประเทศไม่ทำไมต้องมันมีมันไม่ได้ผิดแต่ทำยังไงล่ะกิจกรรมที่เราจะสามารถรวมกันได้แล้วก็ร่วมกันได้มาแชร์กันได้มาชาริตี้มามีส่วนนะฉันไปซื้อของแกมากินฉันเอาอันนี้มากินบางคนมาออกร้านคณะกรรมการบางคนมาเนี่ยไม่ได้ขายหรอกให้เพราะตัวเองเอามาจากบ้านทั้งหมดเลยไงเงินของตัวเองหมดให้ทั้งเงินกำไรทั้งทุนกำไรให้กับมัสยิดอยู่แล้วกรรมการบางคนฉันอยากให้ของฉันไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ไม่เป็นไรก็ทำได้แสดงให้เห็นถึงความรักกิจกรรมที่ร่วมกันทำตาวานูอัลันบิริวัตตักวาทำได้หมดแหละฉันไม่ได้บริจาคตรงๆไม่มีเคยมีใบเสร็จกับเขาเลยไม่มีหนังสืออนุสรณ์เลยมาถึงก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปซื้อลูกชิ้นไปซื้ออะไรไปเก็บไว้กินมันก็ได้นั่นแหละเงินของเราเนี่ยไปซื้อที่ไหนก็ได้แต่วันนั้นอิหม่ามบอกสั่งปิดละปิดครัวอัลลอฮ์พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมก็บอกว่าอยากมาร่วมงานอยากจะปิดครัวเหมือนกันอยากจะหาบรรยากาศพิเศษอ้าวแค่ของกินก็ยังดีคือธรรมดาแล้วบรรยากาศที่มันสวยงามที่มันตื่นตาสำหรับเขามันก็เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมแต่เมื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนมันก็เป็นเรื่องดีมันก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีมุสลิมที่จัดงานถึงปีเขาจะมีการจัดงานจะมีอาหารแบบเนี้ยเรามาซื้อกันสิเราก็เห็นความแตกต่างเราก็ได้อะในหลายอย่างเพราะนั้นให้พี่น้องได้มีโอกาสร่วมกันศึกษาหาความรู้พี่น้องเองนะไม่มีใครบังคับหรอกว่าเอามีดมาจี้คอแล้วก็ทำไมไปเนี่ยจะด่านะไปเรียนหนังสือถ้าไม่เรียนจะถูกด่าไม่มีอัลลอฮ์ยังไม่บังคับเลยคนที่ไม่เข้ารับอิสลามแต่อัลลอฮ์บอกแล้วนะถ้าศรัทธาต่อฉันนะจะได้รางวัลแบบนี้แต่ถ้าไม่ศรัทธาเอาแบบนี้ไปเพราะนั้นความรู้เรียนตั้งแต่
ั้งแต่อยู่ในเปลเนี่ยเปลของเราคืออะไรเปลเชือกเปลหรืออยู่ในท้องแม่อุ้มไปอุ้มมาก็เรียกเปลแล้วเอาเปลแบบไหนอ่ะเอาเป็นว่าเราตั้งแต่เรารู้จักการเรียนรู้ของชีวิตตั้งแต่เราถูกอุ้มเรายังทำอะไรไม่เป็นน่ะจนกระทั่งเราถูกวางนะในหลุมหมดเวลาของการเรียนรู้ใช่ไหมนี่มีอายุเกษียณมากี่ปีแล้วก็ยังมานั่งเรียนยังโง่เคราขาวแล้วก็ยังมานั่งเรียนแล้วเรียนกับใครเรียนกับคนรุ่นลูกไม่ใช่เรื่องแปลกการเรียนเนี่ยไม่จำเป็นเลยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรมันเยอะเพราะนั้นลองดูสิมาตรฐานของเราที่นบีบอกว่ามีกุรอานกับหะดีษ2อย่างเอาไว้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่าความเชื่อและสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยถูกหรือผิดพี่น้องเวลาจะตรวจสอบเอาอะไรมาตรวจเอ๊ะฉันพูดผิดหรือพูดถูกเธอทำผิดหรือทำถูกเอาอะไรมาตรวจสอบหะดีษและกุรอานถ้าไม่ตรงกับหะดีษและกุรอานหรืออันกุรอานและหะดีษตำหนิอย่าทำแต่ถ้าไม่มีเราทำได้ไอ้คำสั่งเรื่องศาสนาถ้าเราจะทำเขาไม่ได้ใช้เราอย่าทำแต่ถ้ามีคำสั่งใช้ให้ทำนะก่อนที่จะเข้าบทเรียนก็เลยสรุปตอนนี้บอกว่าเรื่องศาสนาถ้าเป็นเรื่องศาสนาเรื่องอิบาดะห์นะอิบาดะห์ก็แปลว่าคำสั่งของศาสนาที่ให้เราปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่มาจากกุรอานและหะดีษทำไมนบีมูฮัมมัดได้รับวะฮีตอนอายุ40อยู่มักกะฮ์ทำไมไม่บวชเลยที่มักกะฮ์ทำไมไม่บวชล่ะต้องมีคำสั่งก่อนถึงจะบวชได้เอ้าทำไมคำสั่งศาสนามาแล้วตอนหลังสั่งหยุดไอ้ตอนหลังไม่มีตอนหลังมาเพิ่มใช่ไหมทีนี้มันจบไปแล้วคำสั่งเรื่องศาสนาก็แสดงว่าเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งของศาสนามาเรื่องศาสนานะห้ามทำโดยเด็ดขาดจนกว่าจะมีคำสั่งใช้ให้ทำแล้วคำสั่งใช้เขาจะบอกว่าทำแบบไหนยังไงนะไม่ได้ให้เราคิดเองส่วนเรื่องดุนยานี่ทำไปเลยจนกว่าจะมีข้อห้ามใครจะไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ไหนก็ได้ไปเลี้ยงเถอะเลี้ยงไปเลี้ยงไปมันไปกินของคนอื่นเขานบีก็บอกว่าอย่าเข้าไปใกล้ๆนะเดี๋ยวมันจะไปกินของคนอื่นเขาเอาออกห่างๆหน่อยมันคุ้มเคืออุ้ยฉันดูดีฉันมีเชือกมีไม้ไว้ตีมันนบีบอกมันคุ้มเคือเวลามันเอื้อมหัวไปกินแล้วเนี่ยแกตีไม่ทันหรอกมันกินไปแล้วมันเสียหายไปแล้วนบีก็เลยบอกว่าเอาออกห่างจากสิ่งที่มันคุ้มเคือเอาไปกลางๆอ่ะแบบมั่นใจว่ามันไม่กินนั่นแหละเพราะนั้นเรื่องดุนยาน่าจะได้ไอ้นี้ได้ทำไปเถอะจนกว่าจะมีข้อห้ามใช่ไหมเราจะเอาของฮารามไปทำการรักษาก็ไม่ได้ทำไมอ่ะนบีห้ามจริงๆรักษาได้หมดแหละเอาใบนู่นใบนี่มาตอนนี้ก็เลยมีคำถามว่ากัญชารักษาได้ไหมกัญชาต้นกัญชารักษาได้ไหมก็มีคำถามเราจะรักษาเราจะทำไปจนกว่าจะมีคำสั่งเนี่ยห้ามเหมือนกับการกินอันนั้นกินได้กินไม่ได้กินไม่ได้ก็จะมีเงื่อนไขมาเอามันมีกรงเล็บนะมันมีเขี้ยวนะมันนั้นอย่างนี้นี่แหละจะเป็นเรื่องของศาสนาเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจแต่อัลกุรอานเนี่ยเวลาบอกแล้วบางทีเรียนมาหลายครั้งก็ยังยากที่จะเข้าใจนะเราก็มาดูกันเรื่องเรียนศาสนาพี่น้องฟังเถอะอยู่ที่บ้านก็ฟังที่ไหนก็ฟังไปถ้าเป็นเรื่องอัลกุรอานและหะดีษนะทำได้เลยใครจะมาบอกเราก็ได้ถูกต้องทำได้เลยพี่น้องมาดูในอายะที่9ที่เราเรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะทบทวนนิดนึงอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญิมฟะซากัตวะบาลอัมริฮาวะกานะอากิบะตุอัมริฮาคุสรอเราบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วบอกว่าดังนั้นพวกเขาจึงได้ลิ้มรสผลร้ายแห่งกิจกรรมของพวกเขาคือคนที่ทำความชั่วก็จะได้รับการลงโทษของเขาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและบั้นปลายแห่งกิจกรรมของพวกเขาก็คือการขาดทุนและก็ความหายนะคนที่ทำอะไรไปแล้วเนี่ยเล็กนิดนึงก็ได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺฮะโอมายะมันมิตกอละซัรรอตินคอยรอนใครทำความดีเพียงผงธุลียาหรอเขาก็จะได้เห็นมันเห็นความดีเห็นรางวัลโอมายะมันมิสกอลาซัรรอตินชัรรอนใครทำความชั่วเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่เรารู้มันเป็นความชั่วยาหรอเขาก็จะได้เห็นความชั่วเห็นผลของความชั่วนะเพราะนั้นรางวัลที่เขาจะได้รับก็คือความขาดทุน
ขาดทุนในดุนยาเนี่ยไม่เป็นไรทำค้าขายขาดทุนไม่เป็นไรแต่อาคิเราะห์ขาดทุนแล้วมันแก้ไม่ได้นะมันแก้ไม่ได้คือขาดทุนในอาคิเราะห์นั่นแปลว่าโดนลงโทษแน่ๆเลยนะทีนี้มาอายะห์ที่10นะจากซูเราะห์อัตตะลักอัลเลาะห์บอกว่าอะอัดดัลลอฮุลาฮุมอะซาบันชะดีดาفَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا أَعَدَّ แปลว่าเตรียมไว้แล้ว أَعَدَّ يُعِدُّ แปลว่าเตรียมมาจากคำว่าวะอะดะสัญญาวะดุนแปลว่าสัญญาว่าจะให้วะอีดสัญญาจะลงโทษสัญญาไว้อินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาดเนี่ยมีอาดอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญานะไม่ผิดสัญญาที่อัลลอฮ์สัญญาไว้เนี่ยวะอัดดะอัดดะใครเตรียมล่ะอัลลอฮ์เตรียมอัดดัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เตรียมไว้ละฮุมให้กับพวกเขาให้กับใครอ่ะกับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ที่เขาจะขาดทุนในวันกิยามะห์เนี่ยเตรียมไว้ให้ละฮุมกับพวกเขาอาซาบันการลงโทษอาซาบชะดีดันที่รุนแรงคือการลงโทษมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่การลงโทษอย่างรุนแรงที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เป็นยังไงการลงโทษที่รุนแรงเป็นยังไงเวลาอัลลอฮ์ลงโทษเยามาอะไรนะเยามาเยามาตับยัดดูยูหัวตัสวัดดูยูคือวันที่อัลลอฮ์ให้ใบหน้าของเขาเนี่ยดำแล้วก็ดำแล้วก็คือใบหน้ามันเปลี่ยนไปอ่ะเครียดอ่ะวันที่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนแผ่นดินเยามาตุบัดดลิลเยามาตุบัดดลิลอัรดูกอยรัลอัรวัสสะมาวาตุวัลอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแผ่นดินแล้วก็เปลี่ยนชั้นฟ้าแล้วอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเนี่ยที่รุนแรงแค่เสื้อผ้าของเราที่ทำมาจากไฟเอาเสื้อผ้าเป็นไฟก็เหมือนคนที่โดนไฟคลอกอ่ะใช่ไหมเสื้อผ้าอาภรณ์คือสิ่งที่มาปกคลุมตัวเราแทนที่เราจะใส่เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อแบบนี้หรือที่เป็นเสื้อผ้าอะไรนะผ้าไหมที่นบีห้ามผู้ชายใส่เงี้ยในดุนยาห้ามใส่ทองในดุนยาผู้ชายเพราะกิยามัตเนี่ยเราก็จะได้สมมติคนที่ใส่ทองก็จะโดนไฟเนี่ยเกี่ยวคอแทนที่จะเป็นทองในวันกิยามะจะเป็นผ้าไหมในวันกิยามัตมันก็กลายเป็นไฟในวันกิยามะห์นี่อะไรไม่ต้องหรอกแค่ที่บ้านเราไฟดับแล้วก็ไม่มีพัดลมเราก็โบกแล้วครับโบกทำไมอ่ะมันร้อนจนกระทั่งเหงื่อออกอ่ะเสื้อเปียกหมดเลยอ่ะยังไม่มีไฟเลยนะยังไม่มีไฟเพียงแต่ไม่มีลมในเหงื่อออกแล้ววันนั้นล่ะวันที่เจอความร้อนล่ะวันที่เจอความร้อนล่ะมันจะเอาความชุ่มชื้นในร่างกายเราออกหมดแล้วล่ะมันก็เหลือแต่เนื้อของเราหนังของเราเลือดของเราแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไม่ตายอ่ะทรมานนี่แค่เป็นแผลกดทับเป็นแผลกดทับคือคนที่เป็นโรคติดเตียงอ่ะนะเป็นเบาหวานนะแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยมันเลือดไม่เดินอ่ะนะเลือดไม่เดินเสร็จปุ๊บมันก็เน่าแล้วมันก็พอแผลกดทับเสร็จมันก็กินลึกไปเนี่ยโบ๋โบ๋อย่างเงี้ยมันจะเต็มล่ะขนาดแผลธรรมดาเล็กๆกว่ามันจะเต็มยังอีกนานเลยที่มันเต็มได้เพราะเลือดมันไปไหลเลือดไหลเนื้อมันก็จะเป็นมันก็จะเต็มแต่นี่เลือดไม่ไปอ่ะแล้ววันกิยามะห์มันจะมาเปลี่ยนยังไงเราก็นี่ยังเจ็บตลอดเลยอ่ะไอ้ที่ไม่เจ็บเพราะว่าเส้นประสาทมันตายแล้วมันชาไปแล้วแล้ววันกิยามะห์เราบอกไม่เป็นไรฉันน่ะเป็นโรคเส้นประสาทอักเสบฉันชาไปทั้งตัวไม่เจ็บหรอกไม่ความเจ็บปวดมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวมันอยู่ที่วิญญาณของเราวันที่อัลเลาะห์ให้วิญญาณของเราอ่ะเวลาอยู่ในกุโบสถ์น่ะลงโทษปั๊บเนี่ยไอ้วิญญาณมันทรมานตอนนั้นนะอูซุบิลลาห์ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์หนีให้พ้นภาพที่อัลเลาะห์กำลังกล่าวไว้อัลเลาะห์จึงบอกฟัตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์นี่เราเล่ามาตั้งแต่เรื่องของการมีภรรยาการรับผิดชอบลูกและครอบครัวมีนักวิชาการบอกว่าในสมัยของตาบีอีนหรือซอฮาบะห์เนี่ยเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยเลี้ยงลูกของเราให้รู้จักอัคลากมารยาทของท่านนบีนะแค่เพียงอย่างนึงเนี่ยดีกว่าการบริจาค
ดีกว่าการบริจาคที่เป็นเงินน่ะออกไปทำไมอ่ะเรารู้ให้ลูกรู้จักให้ลูกของเราเนี่ยเจอหน้าพี่น้องให้สลามเข้าบ้านให้สลามเข้าห้องน้ำให้อ่านดุอากินอาหารให้บิสมิลลาห์เราสอนให้ลูกเรารู้จักอัคลากเรื่องมารยาทดีกว่าการบริจาคทำไมอ่ะนักวิชาการเขาบอกว่าเริ่มต้นที่พูดแบบนี้เพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยปกป้องตัวเราแล้วก็ครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกแสดงว่าหน้าที่ของเราหน้าที่หลักของเราคือดูแลไม่ให้ลูกและครอบครัวเนี่ยโดนไฟนรกแต่เราไม่เคยสอนลูกเราในเรื่องของอัคลากมารยาทเราไม่เคยสอนลูกให้เราเป็นคนดีอัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าลูกเป็นผลงานของพ่อวันกิยามะห์เราจะได้จากผลงานที่เราทำไว้ลูกเราทำอะไรอะลักขโมยใช่ไหมด่าเขาโกงเขาทำร่างความเสียหายใครอะพ่อมันรับผิดชอบอัลลอฮ์ฉันไม่เกี่ยวลูกฉันทำกับลูกเป็นผลงานอะอัลลอฮ์ให้แล้วนบีบอกอัลวาลัดมินกัสบีอาบีลูกเป็นผลงานของพ่อเมื่อเป็นผลงานแล้วเราต้องให้ผลงานเราเด่นเด็ดดีสิลูกเราบริจาคลูกเรามาละหมาดเราเนี่ยเป็นลูกของพ่อแม่ที่ยังที่ตายไปแล้วบางคนก็ยังมีอยู่เราคือลูกที่พ่อแม่วันนี้ได้ผลบุญที่มานั่งเนี่ยเราเป็นลูกพ่อของเราได้ผลบุญของการมาวันนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าหน้าที่หลักของคนที่เป็นพ่อแม่คือปกป้องลูกให้พ้นจากไฟนรกวันนี้ให้ลูกไปเรียนที่ไหนให้ลูกเรียนอะไรให้ลูกอ่านตำราอะไรซื้ออะไรให้ลูกเสื้อผ้าที่จะให้ลูกเนี่ยลูกดูยี่ห้อต้องเอายี่ห้อนี้นะกระเป๋ายี่ห้อนี้แบรนด์เนมแบบนี้มันช่วยอะไรได้ไหมเสื้อเนี่ยทำให้สุยุดนานรองเท้าเนี่ยทำให้เราเดินไปมัสยิดได้มีไหมมันทำให้เราปกป้องเป็นการปกป้องในชีวิตนี้ได้ทำหน้าที่ปกป้องตัวเราและลูกให้พ้นจากไฟนรกไหมหรือเราเป็นคนที่ผลักดันเนี่ยนักวิชาการจึงบอกไงอ้อลูกฉันเนี่ยอุตส่าห์ส่งเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วนะแล้วก็โรงเรียนนานาชาติแล้วนะแล้วทำงานดีๆมากเลยเนี่ยลูกฉันบริจาคเนี่ยบริจาคหมดเลยการบริจาคแต่ลูกเราไม่มีรู้เรื่องของมารยาทไม่รู้เรื่องของศาสนาในรายละเอียดนะเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นเขาจะบอกฟัตตะกุลลอจงยำเกรงอัลลอฮ์ให้กลัวอัลลอฮ์ในเรื่องของครอบครัวเรื่องครอบครัวสำคัญที่สุดนะมีลูก5คน5คนเนี่ยเป็นยังไงภาคภูมิใจกับเขาในส่วนไหนนะอันนี้คือบทสรุปที่เราจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยจะไปอยู่ยังไงในวันข้างหน้าอ้อนี่แสดงว่าเขาเรียนซูเราะห์ตอลากมาแล้วผ่านแล้วซอบัตแล้วอภัยแล้วอดทนแล้วกัดกลุ้มแล้วมันก็หาทางออกด้วยทางศาสนาผู้ชายทั้งหลายก็กลับมาเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่สร้างความสุขให้เกิดขึ้นบางคนบอกเบื่อภรรยาทำไมล่ะโอ้ยมันแก่อ่ะแล้วเราไม่แก่ไงเราไม่แก่กันเหรออ้าวเราก็แก่แต่ทำไมภรรยาไม่เคยปิปากว่าเบื่อเขาแก่คือความแก่ไม่ได้หมายความว่าอายุมากแล้วเราจะบอกรักกันไม่ได้บอกรักได้ไหมได้มีอยู่คนหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เอาโทรศัพท์มาให้ดูอาจารย์เนี่ยจะว่าไปแล้วสักฟุรุลไม่ได้ตะกับบทนะจะให้ดูว่าภรรยาของฉันทั้งหมดเนี่ย4คนหย่าไปคนเหลือ3เนี่ยอยู่ดีๆมีคนนึงโทรมาอ้าวฮัลโหลทำไมอ่ะตังมาจากไหนเนี่ยในบัญชีเนี่ย 6,000 เนี่ยงงไงภรรยาคนนึงงงโทรมาหาสามีบอกว่าเงิน 6,000 เนี่ยมาจากไหนอ้าวก็พอดีไอ้คนเนี่ยมันขอตัง 6,000 หมายถึงคนแรกคนที่2มันด้วยขอ 6,000 ก็มือให้เขาแล้ว 6,000 แหละมันเป็นความยุติธรรมที่เราจะต้องมีโดยที่ภรรยาไม่ต้องเรียกร้องเขาก็โอนให้คนนี้5ไอ้ 6,000 6,000 เท่ากันพอต่อไปเงินเข้ามาโดยไม่ได้ขออืมไม่ต้องไปถามแล้วแสดงว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ขอพอสามีก็เลยยุติธรรมก็ให้ทั้งคู่ให้ทั้งหมดที่ดินตัดผ่านอะไรนะทางด่วนตัดผ่านที่ดินขายที่ได้เยอะเรียกภรรยาลูกมารวมกันเอาไปคนละล้านแสดงว่ารวยเอาไปคนละล้านถือตังค์อย่างนี้เลยคนเนี้ยอยู่กับฉันมานานแล้วต่อสู้กันมาแล้วมีให้เยอะหน่อยเยอะกว่าแสนหนึ่งเขาก็บอกว่าเอาแสนนี้ฉันไม่เอาหรอกให้ลูกฉันดีกว่าให้ฉันจะได้มีทุกเท่าๆกันเท่ากับคนนู้นเท่ากับคนนี้เท่ากันความยุติธรรมไม่ต้องเรียกร้องอ่ะคือมีแล้วเราให้เหมือนๆกันเขาไม่ได้ต้องการแต่ว่าในเมื่อคนนี้ได้ยุติธรรมต้องเกิดจากเราไม่ได้เกิดจากการขอเราก็ให้เขาบอกทำได้
เราก็ได้แต่นั่งพยักหน้าอย่างเดียวแหละถ้าอย่างเรานี่ก็ขอสัก200ได้นะ200เข้าบัญชี3คนก็600นี่ก็ยังชั่วหน่อยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสินะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของครอบครัววันนี้อายุ60แล้วบอกรักภรรยาไม่ได้แต่ไปบอกรักอีหนูที่ไหนได้ใช่ไหมคือเราอ่ะจะเอาของผิดอยากจะทำของผิดแต่จะให้มันถูกมันก็มีวิธีแต่เราพร้อมที่จะทำไหมบางคนก็ตั้งเงื่อนไขวันนี้ก็เลยไปต่างคนต่างอยู่ไปแล้วกันพูดกันไม่ได้จะว่าแกเดี๋ยวแกก็ย้อนมาจะว่าฉันย้อนกันไปภรรยาสามีบอกว่าเนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าให้แต่งงานได้นะถ้ามีความสามารถให้แต่งงานได้ก็ใช่เรื่องแต่งงานน่ะแต่งได้ภรรยาบอกแกยังไม่ละหมาดเลยแล้วมันน่าจะเป็นข้ออ้างได้มั้ยละหมาดก็ยังไม่ครบเลยเนี่ยแล้วลูกก็ไม่ได้สอนหนังสือด้วยไม่เคยบอกลูกแล้วไม่เคยพาลูกไปไหนแล้วลูกกับพ่อก็ไม่ถูกกันมันก็น่าคิดนะไอ้นี่ก็เรียกร้องสิทธิตัวเองฉันก็จะมีได้อัลเลาะห์ทั้ง4คนไอ้นี่ก็เรียกร้องสิทธิยังไม่เคยสอนเลยยังไม่มีคุณภาพเลยจะไปบอกผู้หญิงคนนั้นบอกเนี่ยครอบครัวนี่ยังไม่ดีเลยแกไม่ต้องมาบอกหรอกแกได้ไปแล้วจะไปห้ามเขาไม่ให้สามีไปแต่งเขาก็ไม่ยอมหรอกเขาไม่ฟังหรอกเขาก็แต่งไปพอแต่งไปเขาก็รู้อีกแล้วว่าผู้ชายไม่มีคุณภาพอ้าวก็ยอมไม่มีคุณภาพก็ยอมทำไมยอมล่ะเดี๋ยวนี้อาหรับเขาห้ามแล้วถ้ารัฐบาลรู้เขาจะจับแล้วอาหรับอ่ะชอบมาแต่งงานกับคนไทยหญิงคนไทยน่ารักน่ารักด้วยแล้วก็พอมาแต่งคนไทยเขาบอกว่าจะไปแต่งทำไมล่ะคนต่างชาติผู้หญิงในประเทศเนี่ยตั้งเยอะแยะจริงไหมผู้หญิงอาหรับเยอะแยะเลยที่ไม่มีคนขอแต่งงานเยอะแยะมากเลยคือมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวบ้านเราอย่างเดียวทั่วโลกเขาก็เยอะเหมือนกันไอ้ประเภทนู้นมาแต่งบ้านเราแล้วคนบ้านเขาล่ะเขาก็เลยบอกไม่อนุญาตแต่งก็ได้แต่ไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าแต่งที่บ้านเขาก็จะให้เงินช่วยเหลือแต่งคนแรกสมมติให้เงินเดือน 50,000 ใช่ไหมแต่งคนแรกให้เงินเดือน 50,000 แต่งคนที่2เพิ่มให้อีก 50,000 เป็นค่าใช้จ่ายแต่งคนที่3เพิ่มมาอีก 50,000 รัฐบาลให้ค่าใช้จ่ายไม่มีที่จะจัดสรรที่ให้คนที่2มีที่ยังเดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้รัฐบาลก็จะให้ที่ให้งบประมาณปลูกบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกไปอยู่กันไปใช่มั้ยของเราก็เลยต้องมาเรียกร้องกันหน่อยเรียกร้องเอาสิทธิของเรากันรัฐบาลบอกว่าเราต้องมาช่วยกันดูแลผลประโยชน์ของบ้านเมืองดูแลให้ใครฮะให้พวกเราดูแลให้ใครนะเราต้องเรียกสิทธิในกลับมาของเราแท้ๆไปให้คนอื่นนะยำเกรงอัลลอฮ์ในท้ายสุรนี้เขาบอกฟัตตะกุลลอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยาอุลิลอัลบาบโอ้โหเหมือนตอกหน้าอายะกุรอานเหมือนตอกหน้าเราอ้างว่าเราฉลาดไงยาแปลว่าโออุลีแปลว่าพวกอัลบาบผู้ที่มีปัญญาก็ไหนบอกว่าเป็นผู้ที่ปัญญาชนล่ะไหนนะบอกว่ามีปริญญาแล้วล่ะไหนว่าเป็นคนที่ฉลาดล่ะใช่ไหมเราอ้างว่าเรามีสติปัญญาเราคิดเรามองว่าอิสลามเนี่ยต่ำล้าหลังอัลลอฮ์จึงบอกฟัตตะกุลลอฮ์ยาอุลิลอัลบาบพวกที่มีปัญญาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถอะอัลลซีนาอามานูบรรดาผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์กอดอันซาลัลลอฮูอิไลกุมซิกรอพวกที่มีอีหม่านที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แน่นอนอันซาลาแปลว่าประทานลงมาอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรนี่แหละอันซัลแปลว่าประทานลงมาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ได้ลงประทานลงมาอิไลกุมกับพวกท่านกลับไปหาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์กำลังพูดกับพวกเราว่าพระองค์ได้ลงมาแล้วกับพวกเจ้าอิไลกุมมายังพวกเจ้าซิกรอแปลว่าอะไรซิกรุนแปลว่าการรำลึกการเตือนสติแต่ในที่นี้หมายถึงอัลกุรอานแสดงว่าอัลกุรอานก็เป็นซิกรุนเหมือนกันเป็นซิกรอเป็นการเตือนให้รำลึกมีอัลกุรอานแล้วเนี่ยพออ่านปั๊บเนี่ยอ๋อเราต้องรำลึกต้องนึกต้องคิดอัลกุรอานพูดถึงอะไรใช่ไหมอินนาอันซันนาอิเลกะซิกรอเราบอกเราลงประทานให้พวกท่านซึ่งการรำลึกอัลกุรอานเนี่ยเป็นการอ่านเพื่อการรำลึกเป็นข้อความเป็นบทความเป็นคำสั่งให้เราได้คิด
พราะนั้นคนที่อ่านอัลกุรอานนี่คือคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วไม่ใช่ว่าลงประทานให้กับพวกท่านซึ่งซิกรอแล้วมานั่งซิกเก็ตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้พวกท่านซิกเก็ตแบบนั้นไม่ใช่นะนี่เราเข้าใจเพราะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาอธิบายไว้แล้วในตัฟซีรบอกว่ามันคืออัลกุรอานอัลลอฮ์ได้ลงประทานอัลกุรอานมาแสดงว่าอัลกุรอานลงมาให้กับมนุษย์ที่เข้าใจอ่านแล้วเรียนสามารถแนะนำเอาไปใช้ได้นะในตอนท้ายของอายะห์นี่เขาก็จะอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์ทรงเตือนบรรดามุมินว่าอัลลอฮ์ทรงเตรียมการลงโทษไว้สำหรับพวกเขาคือการลงโทษในนรกอย่างหนักแล้วก็ตลอดไปนะดังนั้นจงยำเกรงกลัวนะต่ออัลลอฮ์จงระวังการลงโทษของพระองค์เถอะโอ้ผู้มีสติปัญญาและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายนะพระองค์ได้ทรงประทานอัลกุรอานมาให้แก่พวกเจ้าเพื่อเป็นข้อเตือนสติแล้วในอัลกุรอานจึงบอกว่าอะไรนะวะลาตุติอะมันอัฆฟัลนากอลบะฮูอันซิกรินาในซูเราะห์อะไรนะอัลกะฮฟป่ะอย่าได้ตามนะลาตุติอะอย่าเชื่ออย่าตามมันผู้ที่อัฆฟัลนาเราได้ทำให้หัวใจของเขาลืมอันซิกรินาซิกรุนเนี่ยแปลว่าอัลกุรอานใช่ไหมอัลลอฮ์ก็เลยเรียกอัลกุรอานว่าอัซซิกอัลกุรอานมีชื่อว่าอัซซิกรุถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ให้อัลลอฮ์ลืมเราเราก็ต้องไม่ลืมอัลลอฮ์เราก็ต้องอ่านอัลกุรอานบางคนเขาบอกว่านบีฉันน่ะชอบอ่านซูเราะห์อัลมุลกชอบอ่านตะบาชอบไม่รู้เป็นไรชอบอ่านมันมีความรู้สึกรักและชอบอ่านซูเราะห์นี้เป็นพิเศษดีไหมดีแต่นี่ทักอะไรนะทั้งซูเราะห์เนี่ยไม่เคยชอบซูเราะห์ไหนเป็นพิเศษเลยโหแสดงหัวใจเรามันเริ่มแข็งกระด้างแล้วปากของเราลิ้นของเราอ่ะวันๆนึงเนี่ยไม่เคยเดินไปไม่เคยเอาซูเราะห์ไหนหรืออายะห์ไหนมาควรมาอ่านเลยอ่ะแต่ว่าบางทีเห็นอารมณ์ดีปั๊บเนี่ยเพลงสมัยตอนฉันเป็นสาวเนี่ยเอาขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นมาร้องผมยังไม่รู้เลยว่าเพลงของใครอย่างเงี้ยแสดงว่าผมสมัยนานมากยังจำได้เลยอย่างงี้อ่านอายะที่เราจะสามารถอ่านได้ถ้าไม่รู้จะอายะไหนมันต้องมีแหละหนึ่งอายะที่ไม่ใช่ซูเราะห์ฟาติฮะห์มันต้องมีอายะกุรซีใช่ไหมจริงๆแล้วแม่ทุกคนเนี่ยเกิดมาวาญิบต้องอายะกุรซีต้องได้ทั้งหมดทำไมอ่ะเพราะเราจะได้ไม่ถูกศัตรูเนี่ยเล่นงานในเบื้องต้นใช่ไหมเบื้องต้นก็คือเราบางทีเราลืมตัวอายะกุรซีเนี่ยเรามีเราอ่านอยู่แล้วเป็นประจำไม่ว่าจะพระเพลาไหนเวลาใดสถานที่ใดชัยฏอนมันจะไม่เข้ามาหาเราง่ายๆอ่ะมันเป็นเกราะป้องกันอยู่แล้วอ่ะพอเราเจอปัญหาปั๊บอายะกุรซีมาก่อนเลยเราต้องให้ได้ก่อนมันเป็นเครื่องมือคู่ชีพเลยนะต้องเอาให้ได้นะครับนั่นคืออายะที่10อายะที่11رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا آيَةِ 11อัลลอฮ์บอกว่าและรอซูลันก็คือรอซูลท่านหนึ่งก็คือท่านนบีมูฮัมมัดนั่นแหละมาสาธยายอายะห์ต่างๆยัชลูและมาอ่านอายะห์ต่างๆอันชัดแจ้งของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้านบีมูฮัมมัดก็มาอ่านอายะห์กุรอานให้พวกเราฟังเพื่อจะได้นำบรรดาผู้ศรัทธากระทำความดีทั้งหลายนะทำความดีแล้วก็มันเอาผู้ศรัทธาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างส่วนผู้ที่อีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็กระทำความดีพระองค์ก็จะให้เขาเข้าสวนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยกับ
สวรรค์น้ำอะไรนะแม่น้ำที่ไหลอยู่เบื้องล่างพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงจัดปัจจัยยังชีพที่ดีเลือดไว้ให้แก่เขาแล้วพออ่านอายะนี้แล้วแม่สาวรู้สึกมันสบายใจ กำลังจะบอกข่าวดีกับคนที่ศรัทธาที่นบีอัลลอฮ์บอกรอซูลันมีรอซูลมายัชลูแปลว่ามาอ่านตาลายัชลูติลาวะเนี่ยแปลว่าอ่านอะไรกุมอ่านให้พวกท่านฟังนบีมูฮัมมัดมาก็มาบอกอายะกุรอานอายะนี้อายะนี้มาอ่านให้ฟังอายาติลลาฮีอายัตอายะแปลว่าหนึ่งอายะอายัตแปลว่าหลายๆอายะของอัลลอฮ์นะมาอ่านให้ฟังไม่พอนะมูบัยยินาตบยานด้วยมาบยานนบีมาบยานให้ฟังมูบัยยินแปลว่าผู้ที่ทำหน้าที่แจกแจงมูบัยยินาตให้เหตุผลอันนี้นะต้องทำอันนี้อีมานอันนี้หลักการให้มนุษย์เนี่ยเริ่มเรียนรู้ขึ้นวันที่มนุษย์ฆ่ากันเองฝังลูกผู้หญิงทั้งเป็นทำในสิ่งที่เป็นบาปทั้งหมดอัลกุรอานมาแล้วก็มาสาธยายให้มนุษย์เนี่ยหลุดพ้นไปจากความมืดไม่ได้หมายความว่าเมื่อก่อนไม่มีดวงอาทิตย์แต่ความมืดนี่คือนิยามของความหลงความเข้าใจผิดความงมงายเราคิดว่ามันน่าจะใช่แต่พอเวลาเจอแสงสว่างแล้วมันไม่ใช่ก็แสดงว่านูรก็คือทางนำแสงสว่างที่เป็นรัศมีเวลาเราเห็นแล้วสามารถทำอะไรก็ได้นำมนุษย์ออกจากความคิดผิดเข้าใจผิดหลงทางเนี่ยมาสู่ทางสว่างมาสู่ทางแห่งอัลกุรอานมาสู่ฮุดาแปลว่าทางนำนูรคือแสงสว่างมุบัยยินาตแจกแจงในหลายๆอายะให้ฟังลีเพื่อลามตัวนี้แปลว่าเพื่อยุคริจะเอาออกเพื่ออะไรพอบรรยายเสร็จแล้วเอาออกใครอะอัลลาดีนาอามานูเอาบรรดาผู้ที่อีหม่านที่ศรัทธาที่เชื่อเอาออกมาแยกออกมาคนที่อีหม่านแยกออกมาบางทีครอบครัวของกาเฟสในสมัยก่อนมูฮัมหมัดมาแจกแจงได้ลูกมาคนหนึ่งคนเนี้ยเขาเข้าใจศาสนาบางทีก็ได้พ่อมาบางทีก็ได้แม่มาได้คนที่ศรัทธาเนี่ยออกมาเอาคนเหล่านี้ออกมาจากความมืดแล้วคนที่ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาจากความอะไรนะความไร้ค่านะไร้เกียรตินะเขาอยู่กับตระกูลเขาอยู่กับเผ่าเขาอยู่กับคนที่ใหญ่โตทั้งนั้นเลยเขาต้องทิ้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยออกมาหากับนูรกับแสงสว่างนะลียุคริยัลลดีนอามานูวะอามิลุศซอลิฮาตแล้วก็เชื่อและปฏิบัติแสดงว่าอีมานเนี่ยคู่กับการกระทำบรรดานักวิชาการนักปราชญ์ของเราเขาบอกว่าอีมานก็คือกอลุนวะอามัลนะพูดกับการกระอีมานนะคู่กับการกระทำพูดด้วยทำด้วยแต่เราไม่เห็นการกระทำได้ไหมไม่ได้อามันอามิลูอัสซอลิฮัตซอลิฮะแปลว่าความดีอามันที่เป็นความดีทำหลายๆอย่างเป็นซอลิฮัตแล้วพี่น้องทำกี่ครั้งนะในอามันที่เป็นความดีทำกี่ครั้งทำกี่อย่างกี่ชนิดแล้วทำมาตลอดเนี่ยจริงๆแล้วความดีคือพูดง่ายๆถ้าอยู่อย่างนี้นะถ้าจะบอกว่าจะต้องโดนไฟนรกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอัลลอฮ์ให้ความผิดดูอัลลอฮ์ยุติธรรมกับเราไหมอัลลอฮ์พอเราผิดปั๊บอัลลอฮ์ลงโทษไม่ลงโทษนะบันทึกไว้แค่หนึ่งแค่บันทึกเองนะได้หนึ่งยังไม่เสียหายพอทำความดีได้สิบได้สิบความดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้บันทึกเฉยๆอัลลอฮ์ไม่ได้บันทึกเฉยๆแต่อัลลอฮ์ตอบแทนแล้วให้ความจำเริญให้บารอกัตให้สิริมงคลเกิดขึ้นให้แล้วแต่ความผิดยังเพราะพอเวลาเราทำความดีความผิดนี้มันยังไม่ใช่บาปใหญ่ไม่ใช่ชิริกแล้วมันหายไปเองพี่น้องเรียนเมื่อครั้งที่แล้วเรามาเรียนครั้งนี้พี่น้องละหมาดซุบฮ์เมื่อตอนเช้าเดี๋ยวพี่น้องก็จะละหมาดบ่ายแล้วก็จะไปละหมาดอัสรีแล้วก็จะละหมาดไปเรื่อยๆแล้วก็จะเรียนไปเรื่อยๆความดีที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ที่เป็นเหมือนกับวงจรชีวิตของเรามันทำลายความชั่วที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นจากชีวิตเราไปแล้วที่เราบอกมนุษย์ทุกคนมีความผิดน่ะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กุลลุอะไรนะกุลลุบะนีอาดัมคอตะวะค่อยรุคอตะอินะตาวาบุนคนที่จะเตาบัตเนี่ยก็ต้องเตาบัตจากความอะไรนะบาปใหญ่นู่นแต่บาปเล็กๆเขาก็เรียกว่าการอาบน้ำละหมาดก็เหมือนกับเป็นการเตาบัตเหมือนกันอาบน้ำละหมาดคือความดีลบล้างความชั่วไปแล้วความชั่วมันมาจากไหนยาอัลลอฮ์
ที่ฉันมีอยู่ที่มันจะหลุดไปจากแขนของฉันน่ะมันมาจากไหนอ่ะอ่านละหมาดไปแล้วที่มันจะหลุดมันจะหล่นไปหยดสุดท้ายจากศอกของฉันเนี่ยเราเคยถามอัลเลาะห์มั้ยว่าอัลเลาะห์บาปอะไรหรือที่มันหลุดไปกับน้ําหยดสุดท้ายอ่ะเวลาเราล้างหน้าเวลาเราเช็ดศีรษะเวลาเราล้างเท้านบีจะมาบอกเราเพื่ออะไรผิดอะไรเราผิดอะไรแล้วทุกที่ก้าวที่เราเดินขึ้นไปนะมาถึงมัสยิดแล้วนะเดี๋ยวต้องเดินขึ้นข้างบนกว่าจะไปเข้าซอฟละหมาดอ่ะก็ได้ความดีลบความผิดได้ความดีลบความผิดชีวิตของเรามีแต่ยกฐานะคนเดินไปละหมาดแม้หะดีษบางบทบอกว่าจะไม่แข็งแรงแต่เขาบอกว่าคนถ้าเดินมาละหมาดที่มัสยิดแล้วให้บอกเลยว่านี่คือคนดีแต่มันยืนยันได้ไหมมันยืนยันไม่ได้แต่มันบอกได้ว่าพฤติกรรมนี้ได้แน่ๆใช่ไหมเช้าที่เข้าที่ย่ำลงไปบันทึกความดีทำไมอ่ะก็เขาเดินไปทำความดีแผ่นดินเป็นพยานให้เนี่ยเรายุติธรรมแล้วอินติซารุศศอลาติบะดัศศอลาการรอละหมาดเวลานี้เดี๋ยวจะไม่ให้เลยเวลาจะขอละหมาดเวลาต่อไปเราจ้องจะละหมาดในเวลาต่อไปเราไม่พลาดเหมือนกับเราได้ความดีเหมือนอยู่ในละหมาดนี่ใครให้เราอัลลอฮ์ให้นั้นผู้ศรัทธาต้องสำรวมผมจึงบอกว่าเราไม่กล้าที่จะไปหุกกลุ่มพี่น้องว่าคนเนี้ยเป็นนั่นคนนั้นเป็นนี่เพราะความดีที่มีอยู่มันเยอะอย่าให้ชิริกมันเกิดกันแล้วกันเพราะความดีนี้มันจะไม่เกิดผลนะแล้วก็ให้ความตั้งใจของเราที่มีอยู่เนี่ยให้มันไปข้างหน้าเยอะๆเราสร้างคนเอาไว้กี่คนเราบอกว่าฉันช่วยนักเรียนเรียนศาสนาจบมาไม่รู้กี่คนแล้วให้ทุนการศึกษาแล้วลูกเราอะที่ผมบอกไปในตอนแรกลูกเราให้อะไรเข้าไปเราให้สตังค์ไปสร้างคนให้เป็นคนและเรียนศาสนาเราให้ลูกเราที่มีสตังค์เยอะๆเนี่ยเราซื้อ BM ให้เขาอะเราซื้อเบนซ์ให้เขาเราปลูกบ้านให้เขาเรามีอะไรที่เป็นอิสลามให้เขาเราสร้างบ้านที่เป็นอิสลามให้กับเขาแบบไหนเขาอยู่กับใครอะอยู่คนเดียวเขามีอิสลามไหมเขาอยู่กับสังคมเขามีอิสลามแต่เวลาสังคมไม่รับมีปัญหาเขาไม่เอาอิสลามเวลาเราอยู่กับสังคมไม่ได้เราถูกขับไล่ออกไปจากสังคมเราก็ทิ้งอิสลามเราไม่เอาเลยเราเลิกเราด่าทีนี้หมดเลยอันไหนอะไรที่มันแกะสลักแล้วในหัวใจของเรามันยังไงก็ไม่ออกอ่ะจะมีปัญหายังไงเราก็ยอมอยู่กับอัลลอฮ์น่ะมีไหมใจเราจะเข้มแข็งขนาดนั้นไหมนะต้องทำให้ได้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าเอาคนที่อีหม่านแล้วก็อิบาดะห์ดีๆอามัลซอลิฮาตเนี่ยออกมาจากซุลุมาตซุลุมาตก็แปลว่าซุลมุนแปลว่าชิริกก็ได้แปลว่าการอธรรมที่ไม่ยุติธรรมกับอัลลอฮ์ก็ได้อัลลอฮ์ให้ริสกีและพวกท่านไปขอบคุณใครอัลลอฮ์ให้ชีวิตมาแล้วก็ชีวิตนี้ไปยอมจำนนต่อใครไม่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดแหละที่มันเป็นการหลงทางดึงเขาออกมานะอิลันนูรมาสู่อัลกุรอานมาสู่แสงสว่างในที่เนี้ยเขาบอกว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งรอซูลมาก็คือท่านนบีมูฮัมมัดมายังพวกเจ้าเพื่อจะมาอธิบายอายะห์ต่างๆอัลกุรอานที่ชัดเจนที่อัลลอฮ์ได้ส่งมานะว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมบ้างแล้วนบีมูฮัมมัดก็มาเพื่อที่จะให้บทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยให้ผู้ศรัทธาเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เกิดการปฏิบัติแล้วออกมาจากความมืดนะออกมาจากความมืดมาสู่แสงสว่างมาสู่แนวทางที่ถูกต้องออกมาจากการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ออกมาจากอวิชชาหรือวิชามารนะอวิชชาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเอาไปใช้บางคนยังยึดไสยศาสตร์อยู่บางคนยังเชื่อในเรื่องของโชคชะตาอยู่ออกจากสิ่งนั้นเนี่ยมาสู่ทางนำของอัลลอฮ์มาสู่อีหม่านต่อพระองค์มาสู่ความรู้นะแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะยะมัลซอลิฮันยุดคิลญันนาตินวะมัยยุมินบิลลาห์และผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และกระทำความดีดูนะอัลลอฮ์บอกยังไงวะยุมิมบิลลาฮีคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์วะยะมัลซอลิฮันแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดียุดคิลฮูอัลลอฮ์จะเอาคนพวกเนี้ยเข้าตัวใครตัวมันนะยุดคิลฮูเนี่ยคือเขาคนนั้นแหละ
เข้าไปไหนญันนัตเข้าไปในสวรรค์สวรรค์ของอัลเลาะห์มีกี่สวรรค์น่ะใช้ญันนัตแปลว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์ที่เปี่ยมไปด้วยความดีอันหลากหลายอ่ะญันนัตตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮาร์คุณสมบัติของสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยพิเศษทุกครั้งที่เวลาพูดถึงสวรรค์จะบอกว่าตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮาร์เพื่อให้เกิดความรู้สึกตรึงใจอ่ะที่เราอยากได้เราอยากได้สวรรค์ที่มีสวนมีลำธารมีความบรมสุขเกิดขึ้นนะอัลเลาะห์ก็จะเอาคนดีๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในสวนแห่งความดีของอัลเลาะห์คือในสวนสวรรค์คอลิดีนฟีฮาอยู่คอลิดีนแปลว่าถาวรอมตะนะอยู่ในสวรรค์อย่างถาวรตลอดไปฟีฮาในสวรรค์แถมอับดาไปด้วยอับดานก็แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ไปโดยที่ไม่มีระยะเวลานะเราอยากอยู่ในความสุขที่แบบตลอดกาลไหมถ้าอยากอยู่กับความสุขตลอดกาลดุนยานี้ปฏิบัติตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะได้รับความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดอัลลอฮฺก็บอกว่ากอดอัฮซานัลลอฮุละฮูริซกอพี่น้องครับกอฟดานตัวนี้มายืนยันโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าแน่แท้แล้วแน่นอนยิ่งละอัฮซานะแปลว่าดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดดีกว่านี้แล้วเหมือนกับคำว่าอักบัรนะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วกอดอัฮซานัลลอฮฺแปลว่าอัลลอฮฺให้ความดีที่สุดแล้วอัฮซันแปลว่าดีที่สุดแต่ถ้ามีคำว่ามินแปลว่าดีกว่าอันนี้ไม่มีดีกว่าอันเนี้ยที่สุดไม่มีหลังจากนี้ละกอดอัฮซันแปลว่ายืนยันได้เลยเพราะคำว่ากอดเนี่ยเข้ามานำหน้ากริยามาดีกริยาอดีตแสดงว่าแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงอัฮซันอัลลอฮ์ได้ทำให้ดีที่สุดลาหูกับใครกับผู้ศรัทธาริสกอนเห็นไหมมาแจกแจงตอนหลังว่าให้อะไรให้เป็นริสกีตอบแทนเป็นรางวัลเป็นริสกีกับเขาที่สุดแล้วคือสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตแล้วเราปรารถนาที่สุดในดุนยานี้ก็คือขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์ในวันอาคิเราะห์แต่เวลาเข้าสวรรค์แล้วเราอยากจะไปที่ชั้นไหนฟิรดาวส์บ้างยันอะไรนะซิดเราะตุลมุนตะฮาบ้างเราอยากได้ฟิรดาวส์นี่มันคือบรมสุขที่สุดแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราทุกๆคนเนี่ยได้เข้าถ้าเราได้ตามเงื่อนไขความดีเหล่านี้นะครับนี่คือคุณสมบัติของผู้ศรัทธานะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็ทำความดีด้วยการจงรักภักดีต่อพระองค์ในวันกิยามะห์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เขาเข้าสวรรค์อันหลากหลายที่เต็มไปด้วยกับความสุขสำราญพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลพวกเขาจะไม่ออกจากสวนสวรรค์จะไม่ตายและได้รับและได้ทรงจัดปัจจัยยังชีพที่ดีเลิศและก็กว้างขวางเอาไว้ให้แก่พวกเขาในสวนสวรรค์เพราะความสุขสำราญในสวนสวรรค์นั้นจะเป็นความสุขที่นิรันดร์ตลอดไปพี่น้องเวลาขอริสกีบางคนก็บอกว่าขออัลลอฮ์ทรงประทานริสกีอะไรนะริสกอนตอยยิบันริสกอนตอยยิบันเนี่ยริสกอนตอยยิบันดื่มแล้วสดชื่นกินแล้วอิ่มกินแล้วไม่หิวอายะสุดท้ายนะอายะที่13ของซูเราะห์อัตตอลักแล้วเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาให้พี่น้องได้คำถามเยอะๆหน่อยวันนี้นะครับอัลลอฮุลลซีคอลักกะซะบอะซะมาวาติวะมินัลอัรฎิมิธละฮุนيتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما آية สุดท้ายของซูเราะห์ ตอลักอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุลลซีอัลลอฮ์คือผู้ซึ่งخلق سبع سماوات อัลลอฮ์เป็นเจ้าของชั้นฟ้านะชั้นฟ้าเนี่ยที่
ใครส่งอะไรนะดาวเทียมไปขึ้นไปจองไว้ตรงนั้นตรงนี้ของใครต่อของใครเนี่ยชั้นฟ้าเนี่ยมีผู้ที่แสดงตนเป็นเจ้าของไว้แล้วคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้แล้วไม่ใช่กล่าวไว้ในอัลกุรอานอย่างเดียวนะในคัมภีร์เล่มแรกของโลกที่หลังจากสร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างนะอัลลอฮ์อัลลซีคอละกอสร้างซะบะอะสมาวาตสร้างชั้นฟ้า7ชั้นเราเรียกเป็นชั้นไหมหรือเรียกฟ้า7ฟ้าเรียกเป็นอะไรดีที่เราเรียกว่าเป็นชั้นเพราะมันมีบางอายะที่บอกว่าติบากอคือเป็นตบกอเป็นชั้นนะซะบะอะสมาวาตสร้างชั้นฟ้า7ชั้นอายะนี้บอกว่าวะมินัลอัรฎิมิซละฮุนแล้วก็จากแผ่นดินเหมือนกันเหมือนกับฟ้าก็แสดงว่าแผ่นดินกับฟ้านี่เหมือนกันไหมเหมือนยังไง7ชั้นเหมือนกันไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้า7ชั้นฟ้าแล้วก็7ชั้นแผ่นดินฟ้ากับดินเหมือนกันไม่เปล่าเขาบอกมิสลาฮุนน่าเนี่ยที่เหมือนกันก็คือ7ชั้นเหมือนกันแต่ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนักวิชาการส่วนใหญ่เขาบอกว่าชั้นฟ้าเนี่ย7ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมีช่องว่างฟ้านี่มีช่องว่างนะและช่องว่างระหว่างชั้นเนี่ยบางรายงานก็บอกว่า500ปีใช่ไหมแล้วก็ฟ้าชั้นที่7ขึ้นไปหาบัลลังก็อีกมีช่องว่างอีกเหมือนกันบางทัศนะก็บอกว่าอ๋อ7ชั้นแผ่นดินก็เหมือนกันแหละถ้าเหมือนกับฟ้าก็คือแผ่นดินชั้นแต่ละชั้นก็มีช่องว่างด้วยเหมือนกันนะแต่ว่านักวิชาการเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีแผ่นดินที่เหมือนกับฟ้าก็คือ7ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันจะอยู่ซ้อนกันอยู่แล้วโดยที่แต่ละชั้นฟ้าเนี่ยมีมาลาอิกะห์อยู่นะที่อัลลอฮ์จะสั่งมาลาอิกะห์แต่ละชั้นฟ้ามีนบีอยู่แต่ชั้นแผ่นดินมีไหมไม่มีนะ7ชั้นแผ่นดินก็คือ7ชั้นไปเลยไม่ได้มี7ชั้นนี่แล้วก็มีมาลาอิกะห์แต่ละชั้นด้วยที่เหมือนกับฟ้าเปล่าเขาเอาแค่เหมือนเนี่ยแค่จำนวนว่า7ชั้นแผ่นดินเหมือนกันเขาดูตรงไหนอ่ะมีอายะมีบางตัวบทของหะดีษที่บอกว่ามันซอลามะอะไรล่ะกีดะชิบรินมินัลอัรฎใครที่โกงแผ่นดินน่ะโกงที่ดินของคนอื่นเนี่ยแค่เพียงคืบนึงใช่มั้ยคืบนึงเนี่ยตูวิกอฮูเขาจะถูกเอาแผ่นดินเนี่ยมาแขวนที่คอของเขามินซับอีอารดีนอารดีนก็คือ7ชั้นแผ่นดิน7ชั้นแผ่นดินก็คือไม่ใช่มีแต่ละชั้นมีช่องว่างไม่มีคือ7ชั้นแผ่นดินนับไปขุดลงไปแค่คืบหนึ่งถ้าโกงคืบหนึ่งก็เอาคืบหนึ่งขุดลงไป7ชั้นแผ่นดินแล้วก็เอามาแขวนที่คอเราไหวไหมไม่ไหวหรอกเมื่อไม่ไหวแล้วก็ต้องกลายเป็นอะไรอะเจ็ดชั้นแผ่นดินกลายเป็นไฟเราจะเอาไม่แค่คืบเดียวอะโกงอะไรเยอะเลื่อนเสาหินน่ะเอาคืบหนึ่งโอ้ถ้ามันไกลเหมือนกันนะถ้ามันนะแต่มันเยอะนี่แสดงว่ามาอธิบายว่าเจ็ดชั้นแผ่นดินเนี่ยคือเจ็ดชั้นที่ไม่มีอะไรอยู่ระหว่างมันนะในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีมุสลิมบางรายงานของอิหม่ามมุสลิมบอกว่าคุซิฟะบิฮีอีลาซับบิอารอดีนคูซิฟาคือแผ่นดินเนี่ยเวลาสูบเนี่ยสูบลงไปลึก7ชั้นแผ่นดินธรณีสูบอ่ะสูบลงไปลึก7ชั้นแผ่นดินนี่ก็คือดินเราเห็นก็จะมีชั้นดินอยู่หลายๆชั้นนะ7ชั้นนี่คือแสดงว่ามันลึกแล้วมันก็ไกลลงไปนะบางรายงานของอิบนุมัสอูดบอกว่าถูกถามว่ามัสสมาวาตุสซับวะมาฟีฮินนะฟ้าทั้ง7น่ะเป็นยังไงอ่ะแล้วมีอะไรอยู่ระหว่างมันบ้างที่อัลเลาะห์สร้างมาว่ามาใบนะวะฮุนนะวัลอัรฎูนะซับวะมาฟีฮินนะและแผ่นดิน7ชั้นนะมันมีอะไรอยู่ที่7ชั้นแผ่นดินบ้างว่ามาใบนะฮุนนะแล้วมัน7ชั้นแผ่นดินนั้นมีอะไรบ้างพออิบนุมัสอูดถูกถามเนี่ยมันเป็นยังไง7ชั้นฟ้า7ชั้นแผ่นดินฟิลกุรซี
เหมือนกับกุรซีของอัลลอฮ์ที่ในยะกุรซีบอกว่าวาซิอะกุรซียุฮุสสมาวาตุวัลอัรฎ์กุรซีของอัลลอฮ์เนี่ยใหญ่เทียมชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้ง7นะอิบนุมัสบอกกะฮะละกะติลมุลกอตบิอัรฎิลฟุลาตเหมือนกับเหรียญ7เหรียญที่โยนลงไปในทะเลทรายเรากำลังบอกว่าแผ่นดินและชั้นฟ้าทั้ง7ที่อัลลอฮ์สร้างมาอิบนุมะซูดถูกถามเป็นยังไงชั้นฟ้าทั้ง7แผ่นดินทั้ง7อิบนุมะซูดตอบว่าเหมือนกับเหรียญ7เหรียญที่โยนลงไปในทะเลทรายชั้นฟ้าที่ว่าใหญ่โตเนี่ยทั้ง7เนี่ยมันเปรียบได้กับเหรียญ7เหรียญที่อยู่ในทะเลทรายแหละส่วนทะเลทรายนี่ก็คือบัลลังก์ของอัลลอฮ์บางคนบอกว่ายันนะอะไรนะยันนะยันอะไรยันนะตัวอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎ์อ๋อจะได้สวรรค์น่ะอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์สวรรค์เนี่ยเปรียบได้กับชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วคนก็ถามว่าถามอุมัรว่าแล้วนรกล่ะอยู่ไหนก็ในเมื่อชั้นฟ้าสวรรค์เนี่ยคือชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วนรกล่ะอยู่ไหนไม่มีหรอแล้วจะไปอยู่ตรงไหนในเมื่อมันกว้างใหญ่ขนาดนี้แล้วที่อยู่นรกล่ะเวลาเราเข้าสวรรค์น่ะใช่ไหมอัรฎุฮาความกว้างของสวรรค์น่ะอัสสะมาวาตุวัลอัรฎ์ใหญ่กับชั้นฟ้าและแผ่นดินเราไม่ต้องกลัวหรอกอัลลอฮ์ให้ขนาดอยู่ในกุโบสถ์เนี่ยกว้าง70ศอกยาว70ศอกแล้วความที่เราได้ทีนี้เวลาเราถามว่าอ้าวแล้วสวรรค์นรกมีมั้ยตอนนั้นน่ะมีนรกมีแต่ว่าจําเป็นจะต้องเห็นมั้ยจะต้องรู้มั้ยคนก็ถามว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่านรกอยู่ยังไงสวรรค์อยู่ยังไงอุมัรก็บอกว่าอิซาจาอัลไลลวะไอนันนะฮาร์เวลากลางคืนมาแล้วแล้วกลางวันมันอยู่ไหนเวลามันมืดอ่ะตอนนี้กลางคืนน่ะแล้วกลางวันอยู่ไหนแกเห็นไหมกลางวันน่ะคือเรารู้ว่ากลางคืนมาแล้วกลางวันมีไหมมีแต่ต้องเห็นมันไหมหลักกลางวันตอนนั้นน่ะไม่ต้องเห็นคือมันเป็นความรู้สึกที่กำลังจะบอกเราให้เห็นว่าถ้าอัลลอฮ์บอกพระองค์สร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดินทั้งเจ็ดเนี่ยให้เราคิดแค่นี้แหละทำเท่าที่พระองค์บอกนี่แหละนะแล้วเราก็บอกยังไงต่อไปนะ เราบอกว่ายะตะนัซซะลุลอัมรุสร้างชั้นฟ้ามาแล้วสร้างแผ่นดินแล้วเหมือนกันเลย7ชั้นแต่ในชั้นฟ้ามันมีอะไรอยู่ฮะเรารู้หะดีษจากหะดีษมิอรอจน่ะขึ้นไปอ่ะมีมะลาอิกะฮ์มีอะไรอยู่นบีอยู่แต่แผ่นดินไม่ใช่แล้วเราบอกยะตะนัซซะลุลอัมรุอัมรุแปลว่าคำสั่งอัลกุรอานนี่แหละยะตะนัซซะลแปลว่าลงมาประทานลงมาไบนะฮุนนะในระหว่างชั้นฟ้านั้นน่ะมีคำสั่งลงมาเราจะบอกมีคำสั่งลงมาจากในดินด้วยไหมชั้นฟ้าแผ่นดินทั้ง7ไม่นะแสดงว่าเรากำลังหมายถึง7ชั้นเหมือนกันแต่คำสั่งที่เป็นกุรอานเนี่ยมาจากเบื้องบนอยู่ชั้นฟ้าใบหน้าหุ่นหน้าในแต่ละชั้นบางทีมีมาลาอิกะฮ์อัลลอฮ์กำลังจะสั่งวะฮีลงมาเนี่ยนะพอวะฮีของอัลลอฮ์จะมาปั๊บมาลาอิกะฮ์ที่ไม่เกี่ยวข้องนี่ก็จะไม่มีใครรู้สึกเลยจะหลับกันหมดเลยเสร็จแล้วญิบรีลก็จะเป็นผู้แรกที่รับเอาคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยลงมาแต่มันจะมีชัยฏอนที่อยู่ในชั้นฟ้าแอบได้ยินเขาเรียกมุสตริกซัมไอหัวขโมยเนี่ยแอบฟังว่าอัลลอฮ์สั่งยังไงบ้างแอบได้ยินเสร็จแล้วมันก็รีบบอกตัวของไอตัวต่อมาเนี่ยไอตัวที่อยู่แต่ละชั้นเนี่ยบอกลงมาเพราะไอชั้นบนลงล่างไม่ได้ก็บอกลงมาบอกกว่าจะมาถึงข้างล่างถ้าชีฮาบไฟของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์เห็นว่าไอชัยฏอนมันแอบฟังเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะส่งไฟเนี่ยแบบเหมือนผีพุ่งใต้เหมือนไฟอะไรนะส่งมาเผาชัยฏอนถ้าไฟได้ส่งมาทันชัยฏอนมันก็ไม่สามารถเอาความลับของอัลลอฮ์เนี่ยมาบอกพวกหมอผีหมอดูไสยศาสตร์อะไรได้แต่ถ้ามันรีบมันเร็วมันมาได้เร็วกว่าไฟของอัลลอฮ์มันก็สามารถเอามาบอกได้แต่เวลามันเอามาบอกมันบอกแค่1แต่มันโกหกอีก99เพราะไอ้ที่มันบอกเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วไอ้ที่มันจะต้องบอกอีก99มันก็สมจริงมันก็กลายเป็นโกหกอ่ะบางคนก็บอกก็มันจริงอ่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ที่หมอดูมันพูดไม่จริงเราไม่ได้บอกแต่วิธีการขั้นตอนอัลลอฮ์อธิบายไว้แล้วในอัลกุรอานหะดีษบอกไว้แล้วที่มาของสิ่งเหล่านี้มาจากไหนยังไงมาเพราะนั้นใครไปเชื่อก็กลายเป็นละหมาดไม่ถูกรับถ้าอีมานยอมรับจริงๆก็มุตตัดได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ให้ความสำคัญนะ
เราจะไม่บอกโอ้นี่เป็นญาติฉันเขาเก่งจริงไม่ได้ถ้าเก่งจริงเนี่ยเขาอีมานจริงต้องอยู่ในเส้นทางแต่อันนี้กำลังทำผิดเส้นทางเลี้ยงยินเลี้ยงชัยตอนไม่ได้นะยะตานัซซะลุลอัมรุบัยนะฮุนนะมีอายะห์กุรอานเนี่ยประทานลงมาท่ามกลางชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินก็หมายถึงบนแผ่นดินนี้แหละจากข้างบนลงมาที่แผ่นดินนี้นะลิตะละมูเพื่อให้พวกเจ้าได้รู้ให้เราได้รับรู้มีอายะห์กุรอานอายะห์ไหนถูกประทานลงมาบ้างเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศแห่งการประทานกุรอานแต่พี่น้องหลายคนได้เคยไปเห็นสถานที่ที่วะฮีถูกประทานลงมาพี่น้องหลายคนได้ไปเห็นสถานที่มัสยิดที่ถูกประทานลงมาอะไรนะที่มีเรื่องอายะห์กุรอานประทานลงมาการเปลี่ยนกิบลัตมีร่องรอยอะไรให้เราได้เห็นแล้วได้อะไรพิเศษไหมโหปรากฏว่าอายะห์ที่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนกิบลัตเนี่ยจากไบตุลมักดิสไปที่มัสยิดจากมัสยิดอักซอไปที่ไบตุลลอเนี่ยฉันได้ไปเห็นมัสยิดหลังนั้นมาแล้วมีมัสยิดที่ซอฮาบะเคยละหมาดแล้วผู้คนเขาบอกว่าเนี่ยนบีเนี่ยละหมาดเปลี่ยนกิบลัตแล้วนะคนเหล่านั้นเขาเปลี่ยนกันฉันเคยไปเห็นมาแล้วตั้งแต่นั้นมาฉันไม่เคยขาดเลยละหมาดจะมาตลอดมีไหมคือได้แต่เห็นมันไม่ได้เกิดอีมานอ่ะมันไม่ได้เป็นผลบุญอ่ะแค่เราได้เห็นได้รับรู้อ๋อมันอยู่ตรงนี้เหรอไม่เห็นก็ไม่เห็นบาปเลยไม่เคยไปก็ไม่ได้บาปไอคนที่ไปแล้วก็ไม่ได้ผลบุญเพิ่มถ้าไม่มีอะไรที่มากระตุ้นให้เรากระทำความดีเยอะเพราะนั้นมันไม่ใช่ร่องรอยที่อ๋อเห็นแล้วต้องได้บุญไม่ใช่มันไม่เหมือนเข้าไปนั่งในมัสยิดไม่เหมือนอ่านอัลกุรอานเราอยู่นี่เราอ่านกุรอานเราศรัทธาเราเชื่อมั่นเชื่อถูกกว่าคนที่นู่นบางครั้งก็ยังมีอย่างเงี้ยนะให้เราได้รับรู้อันนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยอะลากุลลิชัยทุกสิ่งเลยชัยอุนเนี่ยเป็นนากิรอเป็นคำที่ไม่มีการเจาะจงทุกสิ่งอัลลอฮ์อยู่เหนือไม่ว่าจะเหนือด้วยอำนาจเหนือด้วยการสร้างรู้ทุกสิ่งไม่มีอะไรเล่นลับซ่อนเล่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺเหนือทุกสิ่งเหมือนเราเวลาเราบอกอ่ะเอ้ยแกอย่ามาบอกเลยฉันน่ะเหนือแกทั้งเหนือกว่าแกเยอะนักไหนน่ะมาอยู่บนหัวฉันเหรอเวลานั้นเราเข้าใจนะเอ้ยเราว่าเหนือกว่าเขาเยอะเหนือกว่านี่คืออยู่บนหัวเหรอหรือว่าฝีมือหรือว่ามันไม่มีโอกาสเล็ดลอดสายตาเราไปได้ไม่ว่าจะทำอะไรเรารู้หมดไอ้คำว่าเหนือเนี่ยก็ต้องดีกว่าเก่งกว่านะอะไรทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺทุกสิ่งที่ว่ามีอำนาจยิ่งใหญ่ยากขนาดไหนอัลลอฮ์เหนือทั้งหมดก็อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้ามาแล้วดวงดาวแล้วนะระบบสุริยกวาลแล้วสร้างมนุษย์แล้วสร้างยินแล้วมาลาอิกัตก็สร้างแล้วสวรรค์นรกเตรียมไว้หมดแล้วรู้ทั้งหมดแล้วพฤติกรรมมนุษย์เป็นยังไงที่ตายไปแล้วเป็นยังไงบ้าง ใบไม้ทั้งหมดที่ร่วงอยู่เนี่ยมีกี่ใบหล่นยังไงอัลลอฮ์รับรู้หมดเพราะทั้งหมดอยู่ในบันทึกของอัลลอฮ์หมดแล้วบันทึกไว้แล้วใช่ไหมรู้แล้วบันทึกแล้วแล้วก็ประสงค์ให้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วผมก็สร้างให้มันเกิดขึ้นจริงนะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรกอดีรุนเนี่ยหลายคนก็ต้องว่าเกาหนูฮูกอดีอะไรเกาหนูฮูกอดีรอนนะเราทรงไว้ซึ่งความสามารถอำนาจแต่เราไม่เห็นกลัวอัลลอฮ์เลยล่ะอัลลอฮ์ทรงเห็นเกาหนูฮูบาซีรอนเห็นรับหลังไปทำความผิดล่ะไอ้ที่ท่องกันมาไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยอ่ะเกาหนูฮูซามีอันอัลลอฮ์เนี่ยได้ยินไม่เห็นกลัวเลยล่ะนะไปนินทาคนอื่นรับหลังด่าคนอื่นรับหลังคิดไม่ดีนะไม่คิดว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเหรอนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์มีอำนาจยิ่งใหญ่ให้อำนาจกับอัลลอฮ์ขนาดไหนอ่ะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนจะมอบหมายต่ออัลลอฮ์กลัวไม่กล้าต้องมอบหมายต่อบางสิ่งบางอย่างให้เขาคุ้มครองเราแล้วอัลลอฮ์ล่ะยิ่งใหญ่ที่สุดนะที่อัลลอฮ์แสดงให้เห็นแล้วตั้งแต่นบีแรกจนกระทั่งสุดท้ายผ่านมาถึงยุคเราเนี่ยเราได้รับรู้แล้วว่านบีแต่ละคนที่เผชิญเพื่อการเรียนรู้ของประชาชาติเนี่ยนบีมูซาเจออะไรมาบ้างนบีชูอัยบ์เจออะไรบ้างนบีซอลแลห์เจออะไรบ้างเผชิญมาหมดแล้วแล้วก็ได้แสดงให้เห็นแล้วซึ่งเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการสร้างในการให้เกิดปาฏิหาริย์อภินิหารอะไรต่างๆเกิดขึ้นไม่พอเหรอเราจะเอาอะไรอีกทั้งหมดเนี่ยนบีมูฮัมมัดได้นำเอามาอธิบายในอัลกุรอานแล้วในหะดีษแล้วน่าจะเป็นตำราที่ถาวรอมตะให้มนุษย์ได้เรียนรู้นะแล้วก็รอดพ้นไปจากการถูกหลอกอะไรต่างๆได้มากละ
วะอันนัลลอฮะกอดอะฮาตะบิกุลลิชัยอ์อิลมาและแท้จริงอัลลอฮ์แน่นอนอะฮาตะอะฮาตะแปลว่าห้อมล้อมรอบรู้นะบิกุลลิชัยอ์อินทุกสิ่งเลยอิลมาด้านความรู้อัลลอฮ์อยู่ทุกที่เลยแปลว่าอัลลอฮ์รู้ทุกที่ใช่อาฮาตอบไปว่าห้อมล้อมทุกที่อยู่ทุกที่ด้วยกับอิลมุนด้วยกับความรู้ของอัลลอฮ์เห็นทุกที่ได้ยินทุกที่เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือจากซูเราะห์อัตตอลักหะดีษของท่านนบีที่บอกมันอะคอซะชิบรอนมินัลอัรดิซุลมันใครไปเอาที่ดินของพี่น้องมา1คืบนะ1คืบฟะอินนะฮูยุตอวะกะยุตอวิกะฮูยามันกิยามะห์ในวันกิยามะห์เขาจะเอาแผ่นดินนี่แหละคืบดึงแต่มินซับอิลอารอดีน7ชั้นขุดไปแล้วก็เอาแขวนคอนี่ให้เข้าใจไว้นะเพราะว่าในยะนี้ส่วนใหญ่ก็เราก็จะไม่ค่อยไปติดตามกันเพราะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน7ชั้นเป็นยังไงนะใครมีคำถามมีอะไรจะสงสัยเพราะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นซูเราะห์อัตตะกอบุนอัตตะกอบุนเดี๋ยวมีคำถามใครมีคำถามเชิญครับครับที่อาจารย์บอกว่าคนที่โกงหรืออันนั้นขมือบที่ดินเขาไป1คืบเนี่ย7ชั้นฟ้า7ชั้นแผ่นดินด้วยครับที่จะม้วนตัวเขาไปทั้ง7ชั้นฟ้าด้วยเหรอฮะ7ชั้นแผ่นดินด้วยหรือ7ชั้นแผ่นดินอย่างเดียวที่ม้วนตัวอันนี้พูดถึง7ชั้นแผ่นดินอย่างเดียวครับเอาในระหว่างนี้ให้พี่น้องนึกคำถามแล้วกันนะถ้ามีคำถามยกมือนะอยากจะบอกอะไรบางอย่างให้เราได้เห็นนะเรื่องของการละหมาดนะเช่นเขามีการรวบรวมเอาความดีของการละหมาดญะมาอะห์ในเวลาฟัจร์ในเวลาซุบฮี มาบอกกับเราให้พี่น้องได้เห็นบางทีเราลืมว่าความดีต่างๆเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้มากกว่าที่เป็นอยู่มีหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดติรมิซีเป็นหะดีษซอฮีหะบอกว่านบีสอนเราบอกว่าบัชชิริลมัชชาอีนฟิซุลมิอิลัลมัสยิดหะดีษที่บอกว่าให้บอกข่าวดีแจ้งข่าวดีหรือเป็นข่าวดีของคนที่เดินในมืดไปยังมัสยิดบินนูริตตามิยาวมัลกิยามะเขาจะได้รัศมีโดยสมบูรณ์ในวันกิยามะคำว่ายัมชีอะไรนะมัชชาอีนเดินในความมืดไปยังมัสยิดเนี่ยเขาหมายถึงเวลาซุบฮีเวลาฟัจร์เวลาไปมัสยิดดูมันมืดแต่บ้านเรามันสว่างมันแสงสว่างเยอะแต่ในอดีตคนที่อยู่ตามมืดไปที่มัสยิดแล้วการเดินไปน่ะมันมืดก็จริงแต่ว่าวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้นูรแสงสว่างนูรของอัลลอฮ์เนี่ยจะไปฉายในนรกได้ไหมไม่ได้ก็แสดงว่าเมื่อมีนูรแล้วเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของคนที่อัลลอฮ์รักในสวนสวรรค์มีรัศมีบางรายงานก็บอกว่าคนพวกนี้นะแหมบัลลังก์ก็เป็นรัศมีบัลลังก์ที่อยู่บนรัศเป็นรัศมีที่อยู่เป็นรัศมีโอ้วิเศษมากนะแม้กระทั่งดุนยาเนี่ยเขายังเอามาเป็นมาล้อเลียนเลยโอ้โหคนที่จะเป็นคนวิเศษนี่เป็นหมอผีต้องอะไรต้องอยู่บนดวงไฟอะดวงไฟอะร่อนไปได้เหาะไปได้เป็นถึงจะวิเศษได้นี่อัลลอฮ์บอกไว้นบีบอกไว้เป็นตัวอย่างนะเป็นนูรรัศมีในวันกิยามะห์ในบันทึกอิหม่ามมุสลิมบอกว่ารอกอะตัลฟัจรี2รอกอะตในละหมาดซุนัตก่อนซุบฮีค่อยรุ่นดีกว่ามินัดดุนยาดีกว่าโลกดุนยานี้ว่ามาฟีฮาแล้วก็สิ่งที่อยู่ในมันก่อนจะละหมาดซุบฮี2รอกอะตก่อนซุบฮีละหมาดเถอะใครจะได้อะไรก็ช่างเขาแต่สิ่งที่เราได้ค่ามันมีมากกว่าดุนยานี้แล้วเราทำมากี่ครั้งแล้วหลายครั้งนับไปถ้วนหลายเท่านักหัวใจเราอยู่สูงกว่าความสวยงามความสวีไลของดุนยาเราจะไม่ถูกไล่ตามอะไรนะความสุขของดุนยาเราอยู่เหนือมันได้มาเป็นประโยชน์ไม่ได้เราไม่เป็นทาสมันนะเพราะดุนยานี้เป็นสิ่งที่สร้างมาแล้วสำหรับคิดมัดเราอ่ะเราสร้างมาเพื่อให้ช่วยเหลือเราไม่ใช่เรามาเป็นทาสมันนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์